สวัสดีครับมาพบกับ OE Computer Support อีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาสาธิตการติดตั้งไดรเวอร์ให้กับเจ้าตัวพรินเตอร์นะครับเป็น HP นะครับตัวนี้ชื่อรุ่นว่า Color LaserJet Pro MFP M177FW นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับ Windows ที่จะนำมาทดสอบนะครับเป็น Windows 11นะครับผมยังไม่ได้หาไดรเวอร์นะครับว่ารุ่นนี้รองรับ Windows 11หรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาเริ่มไปกับผมเลยแล้วกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับผมเนี่ยจะไม่เสียบสาย USB นะครับเข้ากับตัวคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กนะครับยังไม่เสียบนะครับผมจะไปหาไดรเวอร์ให้เป็นที่เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็เช็คดูก่อนว่ามีหรือไม่มีนะครับนะผมแนะนำนะครับว่าควรติดตั้งไดรเวอร์นะครับนะฮะไม่ควรจะบอกว่าไม่ควรก็ไม่ใช่นะครับคือถ้าเราเสียบเข้าไปแล้วมีไดรเวอร์แล้วก็สามารถปริ้นได้เลยก็โอเคนะครับถ้าไม่มีปัญหาแต่บางกรณีนะครับที่ผมเคยเจอนะครับก็คือเราใช้ไดรเวอร์ของระบบนะครับของ Windows แล้วปรากฏว่าไม่มีฟังก์ชันในการปรับแต่งนะครับมันก็เลยงานที่การปริ้นนะครับเลยไม่ได้ตอบสนองต่อความต้องการนะครับหรือมันปรับเปลี่ยนโหมดบางอย่างไม่ได้นะครับฉะนั้นแล้วควรหาไดรเวอร์มาติดตั้งนะครับนะถ้ามีนะครับโอเคนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับขั้นตอนแรกผมจะเปิดเว็บไซต์นะครับนะเปิดเว็บ Google Chrome นะครับจากนั้นผมพิมพ์หาเลยนะครับพิมพ์ชื่อรุ่นเข้าไปเลยครับ M177FW แล้วก็พิมพ์คำว่าไดรเวอร์ครับควรดาวน์โหลดจากเว็บที่น่าเชื่อถือนะครับในที่นี้ก็เป็นเว็บของเจ้าของผลิตภัณฑ์นะครับนั่นก็คือของ HP นะครับ Hewlett Packard นะครับนะส่วนลิงก์อื่นๆเนี่ยนะครับผมไม่แนะนำนะครับเพราะอาจจะโดนลิงก์ที่มีลิงก์ปลอมหรือเชื่อมโยงไปที่อื่นได้นะครับโอเคนะครับกดอันแรกครับโอเคนะครับตัวรุ่นก็ขึ้นมาให้เราดูแล้วนะครับถ้าเราเจอหน้านี้นะครับหน้านี้จะบอกว่าขณะนี้ระบบที่ตรวจพบนั้นเป็น Windows 10นะครับ64บิตนะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าถ้าเลือกเป็น Windows 11นะครับจะมีไหมนะครับปรากฏว่ามีแค่หัวข้อนี้นะครับก็คือ HP Print and Scan Doctor นะครับนะไม่มีแบบนี้ไม่ใช้งานไม่ได้ใช่หรือเปล่านะครับไม่ใช่ครับนะฮะที่ผมทดลองมานะครับของ HP โดยส่วนใหญ่เลยนะครับสามารถดาวนะครับลดนะครับมาใช้เป็น Windows 10ได้นะครับนะครับเป็น10 64บิตนะครับก็ให้ตรงกับรุ่นนะครับโดยส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้ก็เป็น64บิตกันทั้งหมดแล้วนะครับโอเคนะครับปรากฏว่าถ้าเป็น10 64บิตนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับนี่ผมแนะนำเลยนะครับสำหรับท่านใดที่ลงเฉยๆนะครับไม่มีความชำนาญสักเท่าไหร่นะครับผมแนะนำตัวนี้เลยนะครับก็คือซอฟต์แวร์และไดรเวอร์ตัวเต็มนะครับส่วนอันอื่นๆนะครับสำหรับผู้เชี่ยวชาญนะครับผู้เชี่ยวชาญนะครับว่าอย่างเช่นเนี้ยไม่มีโปรแกรมติดตั้งนะครับนี่ก็แสดงว่ามีแต่ไดรเวอร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับนะครับโอเคนะครับงั้นผมแนะนำตัวนี้นะครับท่านดาวน์โหลดตัวนี้ได้เลยครับสังเกตมุมทางด้านขวานะครับสำหรับ Google Chrome Motion ใหม่แล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเมื่อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็แสดงในโฟลเดอร์กดแสดงขึ้นมานะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับนะตัวนี้ย่ออย่างอื่นลงไปให้หมดนะครับเพื่อให้สามารถแสดงป๊อปอัพนะครับขึ้นมาขั้นตอนนี้รอนะครับจนกว่าจะมีคำสั่งนะครับให้เราทำตามนั้นๆ นะครับหรือตัดสินใจนะครับรอสักครู่นะครับยังไม่ต้องเสียบสาย USB นะครับไม่ต้องตื่นเต้นนะครับเดี๋ยวเผลอเสียบเข้าไปปุ๊บนะ
ที่ผมเคยเจอนะครับปรากฏว่าพอเราเสียบเข้าไปปุ๊บการติดตั้งซอฟต์แวร์นะครับมันจะเออร์เลอร์นะครับมันบอกหาเครื่องไม่เจอนะครับซึ่งมันจะเป็นปัญหานะครับซึ่งอาจจะต้องถอนการติดตั้งอะไรใหม่โอเคกดถัดไปครับกดฉันได้ตรวจสอบนะครับแล้วก็ถัดไปครับรอสักครู่นะครับก็ไม่นานนะครับกดถัดไปได้เลยครับเลือกนะครับเป็นการเชื่อมต่อผ่าน USB นะครับเพราะอันนี้ผมกำลังจะเชื่อมต่อผ่าน USB นะครับแต่ถ้าเครื่องใครนะครับที่ตั้งค่าของตัวปรินเตอร์นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็แนะนำนะว่าถ้าจะใช้แบบไร้สายนะครับก็สามารถเลือกหัวข้อนี้ได้นะครับแล้วก็ติ๊กอันนี้แล้วก็กดถัดไปได้เลยนะครับนะแต่สำหรับเครื่องใครนะครับที่ยังตั้งค่าไม่ได้นะแต่ต้องการจะตั้งค่าผ่านสาย USB นะครับแล้วก็ตั้งค่าครั้งแรกนะครับให้กับผ่านไร้สายนะครับผ่านระบบไร้สายผ่านระบบเน็ตเวิร์กนะครับให้กับเครื่องเนี่ยครั้งแรกก็เลือกหัวข้อนี้นะครับโอเคนะครับอ่ะผมเลือกเป็นผ่าน USB นะครับผมเลือกหัวข้อด้านบนนะครับกดถัดไปครับขั้นตอนนี้แหละครับให้เสียบสาย USB เข้าไปครับโอเคครับตอนนี้เจอกันแล้วนะครับขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการติดตั้งซอฟต์แวร์ต่างๆแล้วนะครับสังเกตมุมทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะมีซอฟต์แวร์นะครับเพิ่มขึ้นมานะครับเรียบร้อยนะครับขั้นตอนนี้นะครับก็คือถ้าหากใครต้องการที่จะตั้งให้เครื่องนี้นะครับเครื่องที่ท่านติดตั้งใหม่ล่าสุดเนี่ยก็คือ M177FW เนี่ยนะครับหรือซีรีส์นี้นะครับต้องการให้เป็นเครื่องเริ่มต้นเครื่องเริ่มต้นคืออะไรคือเครื่องที่เวลาเราสั่งพิมพ์นะครับอะไรต่างๆอย่างเช่นเปิด Word ขึ้นมาแล้วสั่งพิมพ์มันก็จะใช้เครื่องนี้เป็นเครื่องแรกในการสั่งพิมพ์นะถ้าท่านมีหลายเครื่องนะครับนะแต่ท่านต้องถ้าหากว่าไม่ต้องการที่จะให้เครื่องนี้เป็นเครื่องแรกนะครับซึ่งมีเครื่องอื่นอยู่ท่านก็เอาติ๊กถูกตรงนี้ออกนะครับแค่นี้เองนะครับโอเคนะครับอันนี้ผมนะตั้งให้ตัวนี้เป็นเครื่องแรกนะครับนะเป็นเครื่องเริ่มต้นนะครับเครื่องเริ่มต้นนะครับผมก็ติ๊กถูกเอาไว้ด้วยแล้วก็พิมพ์หน้าทดสอบด้วยนะครับกดถัดไปครับโอเคในขณะนี้เครื่องนะครับก็เสียงเครื่องทำงานแล้วนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคถึงขั้นตอนนี้นะครับก็กดเสร็จสิ้นนะครับเรียบร้อยนะครับสามารถตั้งนะติดตั้งไดรเวอร์นะครับให้ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะตรวจเช็คนิดนึงนะครับมาทำการตรวจเช็คนะครับให้กดที่เสิร์ชนะครับแล้วพิมพ์คำว่าปรินท์นะครับEnter นะครับกดคลิกเข้าไปนะครับมาลองดูกันนะครับโอเคครับในขณะนี้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือนะ2ตัวนี้นะครับ2อันนี้นะครับที่ใช้นะครับก็คือจะเป็นตัวบนตัวคือตัวนี้นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะถ้าเกิดไม่เชื่อมต่อนะครับมันจะขึ้นอย่างนี้นะครับขึ้นลักษณะแบบนี้คือ not connect นะครับ not connect แต่ถ้าเป็นขึ้นอย่างนี้แสดงว่าเชื่อมต่อแล้วนะครับหรือถ้าคลิกเข้ามาก็จะเจอคำนี้นะครับนะ idle นะครับ idle แสดงว่าขณะนี้คือเชื่อมต่ออยู่นะครับหรือทดลองง่ายๆเดี๋ยวผมถอดสายออกเห็นไหมครับ offline นะครับเสียว่าไปปุ๊บออนไลน์เรียบร้อยนะครับแสดงว่าในขณะนี้นะครับผมติดตั้งไดรเวอร์นะครับให้กับเจ้าตัวปรินเตอร์ M177 นะครับเข้ากับตัวคอมพิวเตอร์ของผมได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะโอเคนะครับ
หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับกับท่านใดที่ใช้ปรินเตอร์รุ่นนี้อยู่แล้วก็เปลี่ยนระบบบริการนะครับเป็น Windows 11นะครับก็สามารถทำตามผมได้นะครับณปัจจุบันนี้นะครับณช่วงที่ผมลงคลิปวิดีโอนี่แหละนะครับเพราะว่าอนาคตอาจจะไม่แน่นะครับทางผู้พัฒนาผู้จำหน่ายนะครับก็อาจจะพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นมาใช้กับ Windows 11ได้ก็ว่ากันต่อไปนะครับในอนาคตนะโอเคนะครับฝากกดถูกใจนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับจะได้ทำคลิปวิดีโอลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับที่เข้ามาหาข้อมูลนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ